้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Demok Day และผู้ชมที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่ทาง Facebook Live เพจสถาบันพระปกเกล้าและเพจตลาดประชาธิปไตยค่ะซึ่งงานในครั้งนี้จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรปนม.8หรือว่าหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8ของสถาบันพระปกเกล้าค่ะMock Day หรือวันส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชนข้างเคียงทางพวกเราก็จะจัดทำในเรื่องของระบบในเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจเพราะเราทราบอยู่ดีว่าการไปคูหาเลือกตั้งก็ลำบากวันนี้นะคะ Demok Day ก็เป็นวันที่เราตั้งใจให้ทุกคนที่ลงทะเบียนไปวิ่งกับเรามารับเสื้อวิ่งแล้วก็จะได้เป็นการเชิญชมนิทรรศการที่จัดโดยหลักสูตรของเราเชิญชมทุกนิทรรศการของทุกกลุ่มไปด้วยคิดว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือการสร้างความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศเก่งมากๆเลยค่ะและผลงานของน้องๆทั้งกลุ่มผู้ชนะและทุกๆกลุ่มนะคะจะขยายผลในโลกออนไลน์ต่อไปให้กับกลุ่มแมสนะคะและรวมไปถึงนะคะโครงการความสำเร็จนี้ค่ะจะขยายผลต่อสู่โรงเรียนอีก11โรงเรียนในเครือจังหวัดชลบุรีด้วยแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนด้วยนะคะถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งที่สามารถทำให้ทุกท่านเปิดใจได้และสามารถส่งเสียงเปล่งเสียงของท่านออกมาให้รู้ว่าท่านต้องการอะไรท่านอยากจะได้อะไรหรือว่าท่านต้องการที่จะให้ชุมชนหรือว่าสังคมของท่านเนี่ยมีอะไรทําอะไรขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากเราอย่าให้ข่าวปลอมมาบั่นทอนประชาธิปไตยของเราได้นะครับถ้าเรายังมองว่าระบบการปกครองนี้คือระบบการปกครองที่ดีที่สุดสําหรับเราอยู่ข้อดีลักษณะของการเลือกเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยนี้เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราจะใช้ในรัฐสภาในรูปแบบการเลือกตั้งต่างๆและมันมีผลต่ออนาคตค่อนข้างมากเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลาเกือบ8ปีแต่ผมเชื่อว่าประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจของทุกคนครับในอนาคตการนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมไม่อยากให้จบแค่กิจกรรมนี้ไปแล้วก็พอละเสร็จสิ้นการร่วมโครงการนี้ละแล้วฉันไปใช้ชีวิตต่อดีกว่านะฮะก็คืออย่างน้อยก็เหมือนก้าวต่อไปในอนาคตก็ลองปรับอันนี้มาใช้ดูประชาเอ๋ยการเลือกตั้งนั้นสำคัญชวนพวกเราออกไปร่วมใช้สิทธิ์เนรมิตประเทศไทยให้สุขสันต์เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันสำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นไทยเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองของอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินหันไปมองเห็นกล่องกระดาษที่แม่บ้านพับไว้ครับเตรียมขายผมก็เลยไปขอเขาว่าป้าครับพี่ครับกล่องเนี่ยผมขอไปใช้ประโยชน์ต่อที่มันแบบจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ไหมป้าเขาบอกว่าโอ้โหเลือกเอาไปเทนุ่มก็เลยออกมาเป็นมัสคอตที่เห็นเนี่ยครับก็คือทำเองครับเอาความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาตลอดการศึกษาในมหาลัยครับเอามาทำครับค่ะจริงค่ะขอโทษทีมันน่าจะเกิดจากตัวบุคคลนั่นเองว่าจะมีความแสวงขนาดไหนที่จะแสวงหาข้อมูลที่บอกว่าเชื่อกันแค่ประชาชนจะเป็นใหญ่สำหรับกิจกรรมวัน Demok Day หรือวันประชาธิปไตยนะครับที่กลุ่มนักศึกษาปนป.นะครับก็โดยสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วก็ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกทม.นะครับร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยที่จัดที่
ศูนย์วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครครับ